เพลิงลุกไหม้บนเรือดำน้ำ USA Miami SSN 775ที่จอดอยู่บนบกในบริเวณอู่ต่อเรือพอร์ตสมัธบนเกาะเล็กๆในเมืองคิสเทอรี่ใกล้เมืองพอร์ตมัธรัฐนิวแฮมเชียร์เมื่อคืนวานโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณส่วนหน้าของเรือดำน้ำกลุ่มควันไฟสีดำหนาทึบปกคลุมทั่วบริเวณนะครับแต่โชคดีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์บนเรือไม่ได้ทำงานอยู่และไม่ได้รับความเสียหายใดๆและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังควบคุมเพลิงด้วยความรวดเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ4คนส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีกิจจำเป็นถูกอพยพออกจากเรือทันทีตั้งแต่หลังเกิดเหตุเรือดำน้ำลำนี้ถูกนำออกจากฐานทัพเรือโคตันในรัฐคอนเนคติคัตมาที่อู่ต่อเรือตั้งแต่มีนาคมเพื่อซ่อมบำรุงและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ก้าวหน้าขึ้นส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ